เราจะมายำปลาอินทรีย์เค็มกันนะครับคือง่ายมากเนี่ยมีน้ำตาลนะครับมีมะนาวมีหอมแดงแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมายำกันเลยยำปลาอินทรีย์เค็มนะครับอันนี้ซื้อมาเนาะใส่หอมแดงแล้วก็ซอยเดี๋ยวใส่ซอยพริกใส่นะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเบสจะไปทอดปลาอินทรีย์เค็มก่อนทำง่ายมากวันนี้เป็นข้าวต้มกุ้ยเนาะเราก็จะกินแบบง่ายๆนะครับเอาลงไปทอดไปเลยจ้าใครจะทอดแบบน้ำมันให้มันท่วมเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเบสว่าทอดแบบนี้มันไม่เปลืองน้ำมันดีเราจะมายำปลาอินทรีย์เค็มกันนะครับคือง่ายมากเนี่ยมีน้ำตาลนะครับมีมะนาวมีหอมแดงแล้วก็มีผักชีนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมายำกันเลยง่ายนี่ครับเอาปลาอินทรีย์เค็มวางไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับก็จะใส่อย่างนี้เลยเห็นไหมถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยแต่เบสแค่นี้พอนิดหน่อยเสร็จปุ๊บเราเอาหอมแดงโรยนะครับโรยไปเลยเอาโรยอย่างนี้เลยนะครับชอบเยอะก็ใส่เยอะเนาะที่บ้านไปชอบหอมแดงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็บีบมะนาวลงไปนะครับบีบมะนาวให้มันผ่านหอมแดงตรงนี้ลงไปใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะเนาะคิดว่าแค่นี้ก็พอกีบหนึ่งแล้วกันนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับให้เขามีน้ำอย่างนี้เดี๋ยวหอมเราก็จะเป็นสีชมพูนะครับเสร็จปุ๊บให้เราแต่งด้วยนี้นิดนึงแล้วก็ตามด้วยผักชีนะครับนี่ครับเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายมากเลยแล้วเดี๋ยวเบสก็จะทิ้งไว้ให้น้ำตาลมันละลายเนาะสักประมาณ 5-10 นาทีนี่แหละแล้วเดี๋ยวค่อยกินนี่เบสทำรอพ่อนะครับรอพ่อกับแม่กลับมานะครับก็จะพอดีกันกับที่เขากลับมาน้ำตาลก็ละลายพอดีปลาอินทรีย์ก็เค็มพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเมนูต่อไปเลยน่ากินไหมครับเพื่อนๆ นี่ใกล้ๆเลยยำปลาอินทรีย์เค็มนะครับวันนี้เบสพามาดูใกล้ๆยังไงเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลเขาก็จะละลายนะครับโดยหอมเราก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะเพราะโดนน้ำมะนาวเนาะโอเคเดี๋ยวเบสขอถ่ายรูปก่อนนะยำไข่เยี่ยวมานะครับนี่เบสก็คลุกน้ำยำไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตักราดเลยนี่ยำไข่เยี่ยวมาครับหน้าตาอาหารใกล้ๆของเรานี่กุ้ยช่ายขาวผัดหมูกรอบนะครับกับยำไข่เยี่ยวม้านี่ข้าวต้มขิงนะครับมาชิมเลย